ดูกราโมคขลานะเธอพึงศึกษาอย่างนี้อีกว่าเราจักไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตรกูลถ้าภิกษุชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลและในตระกูลมีกรณียกิจหลายอย่างซึ่งจะเป็นเหตุให้มนุษย์ไม่ใส่ใจถึงภิกษุผู้มาแล้ว ภิกษุย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าใครหนอยุยงให้เราแตกในสกุลน,นี้ดูมนุษย์พวกนี้มีอาการอิดหนาระอาใจในเราเพราะไม่ได้อะไรเธอจึงเป็นผู้เกอ้อเขินเมื่อเกอ้อเขินย่อมคิดฟุ้งซ่านเมื่อคิดฟุ้งซ่านย่อมไม่สำรวม เมื่อไม่สำรวมจิตย่อมห่างจากสมาธิ